สวัสดีค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเหรียญจากที่ไหนคะกทม.เนาะคกุรุณงเเหทรียพญค่ะขอกครวุามงช่เวทยเหลือพให้กับใครคะขอความช่วยเหลือให้กับใครครับให้จับตัวเองค่ะอ๋อตัวเองเหรอค่ะคเรื่่อะงอะไรคะคุณเหรเหรีียญญที่ขายดอกไม้หรือเปล่าหรือยังไงไม่ใช่ค่ะเหรียญไหนเป็อนะเคนี่นยพิการค่ะขายแล้วทำอยู่ที่ไหนอะครับซอยมิตรอนันต์ค่ะทำอะไรอยู่ตอนนี้มีอาชีพอะไรไม่มีอาชีพอะไรค่ะคือไปไหนไม่ได้ค่ะมิตรอนันต์นี่อยู่เขตอะไรถนนอะไรเนี่ยเขตดุสิตค่ะดุสิตนะกทม.โทคระมา NBT ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรครับอยากได้บัตรคนพิการนะคะแล้วเราพิการอย่างไรครับเดินไม่ได้ค่ะคานไม่ได้แล้วอยู่กับใครครับตอนนี้ตอนนี้ก็อาศัยคนเขาอยู่ค่ะอยู่คนเดียวค่ะอายุเท่าไหร่แล้ว75ค่ะเดินไม่ได้คลานไม่ได้แล้วอยู่ยังไงอ่ะที่ผ่านมานี้เราพิการมาแต่กำเนิดหรือว่าเพิ่งมาเป็นก็เพิ่งมาเดินไม่ได้เมื่อไม่20-30 ปีนี้ค่ะแต่ก่อนนี้ก็ช่วยตัวเองได้ตอนนี้ก็กลายเป็นไม่เรียกว่าติดเตียงนะแต่ว่ามันและคลานไม่ได้ด้วยเหรอคำว่าคลานไม่ได้หมายคคว่าะมว่าไงคานไม่ได้ค่ะถัดได้อย่างเดียวถัดได้อย่างเดียวแล้วอยู่ในชุมคช่ะนอะไรตรงนั้นชุมชนอะไรครับชุมชนมิตรอนันต์ค่ะชุมชนมิตรอนันต์เนาะค่ะค่ะแล้วมีญาติพี่น้องดูแลไหมก็ตอนนี้อยู่กับคนที่เคยอยู่กับเขาตั้งแต่เด็กๆค่ะอ๋อเขาก็ช่วยเหลือดูแลอยู่เนาะค่ะแล้วมีบัตรคนจนไหมไม่มีอะไรสักอย่างค่ะมีบัตรประชาชนไหมไม่มีค่ะนี่คือเหตุผลนะครับบัตรประชาชนไม่มีแล้วทำไมไม่มีบัตครป่ระะชาชนไม่ได้แจ้งเกิดหรือเคยมีแต่ว่าไม่ได้ทำหรือยังไงครับคือแบบว่าทีส่มมาัยตอบกพ่ีอ่นเทนนมะาเคด็ะกคือเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะครคับือไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำก็เข้ามากรุงเทพตั้งแต่อายุ15ค่ะมาอยู่บ้านนี้ค่ะมีพี่น้องไหมก็คงไม่อยู่กันหมดแล้วล่ะค่ะเราก็อายุป่านนี้แล้วคือตอนนี้ก็อาศัยอยู่ที่นี่อะค่ะจะอยู่ไม่อยู่ไม่รู้แหละแต่ว่ามันไม่ได้ติดต่อกับพี่น้องอะเนาะก็อาศัยเขาอยู่ใชท่ี่นคี่่ะใช่คน่ะนี่คือปัญหาแล้วครับว่าปัญหาเราไม่มีบัตรประชาชนนะครับมันจึงทำให้จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ได้จะไปทําบัตรคนพิการมันก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนถามว่ามันตกหล่นค่ะยังไงนี่แหละครับคือสาเหตุของปัญหาแล้วคคนืออย่ตางอนนนีี้้แหละกครั็บที่ทพางโม.รงพยาบตา้อลงช่เรว่ยงคช่ะ่วยเข้าใจว่าโรงพยาบาลช่วยกันก็เป็นครั้งคราวไปอ่ะนะใช่ไหมค่ะช่วยมาตั้งหลายปีแล้วค่ะสังคมสงเคราะห์ช่วยอะค่ะก็พม.ก็มาดูครบก็ดูตลอดใช่ไหมที่ผ่านมาพม.สังคมสงเคราะห์ใช่ไหมก็เวลานั่นก็ไปโรงพยาบาลนะคะเขาก็ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนามาค่อะ๋อเข้าใจคำว่าสังคมสงเคราะห์หมายความว่าถ้าเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลก็ไปขอสงเคราะห์ที่โรงพยาใชบ่าคล่ะใช่ค่ะแล้วเคยมีนักพัฒนาสังคมหรือกทม.เข้าลงไปเยี่ยมถึงบ้านไหมมีไหมแต่ก่อนนี่มาค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะเอาละเดี๋ยวเราประสานเรื่องนี้ให้พัฒนาสังคมลงไปเยี่ยมที่บ้านนะดูว่าจะช่วยค่ะอขะไอรบพรไะด้คุณมากน้อมยากแๆคแล่้วถไ้หนาช่วยเนหลืะออะไรเธอตัวคนเดียวจริงลูกก็ตายแล้วเอามีลูกก็เคยมีลูกก็ตายไปแล้วด้วยค่ะนะเดี๋ยวให้พม.ลงไปนะป้าเหรียญนะคือมันอย่างนี้ค่ะตอนนี้กำลังซ่อมบ้านอยู่เขาก็พามาอยู่ตรงเนี่ยค่ะสิ้นเดือนค่ะกลับไปอยู่ที่เดิมครับเอาเลยป้าเหรียญเดี๋ยวเราให้พม.ลงไปตรวจสอบให้โดยเร็วที่สุดนะครับไม่ต้องห่วงขเดอี๋ยวคติวดาตมามช่ควยาเมหลืคือบหนหน้่าอยใหน้ะคะตัวคนเดียวจริงครับป้าครับได้ครับได้ครับรัฐไม่ทอดทิ้งนะรัฐไม่ทอดทิ้ๆคง่ะไมข่อบว่าพรจะะคมุีณบัคตร่หระือไม่มีบัตรนะครับเราก็ไม่ทิ้งทอดด้วยนะป้านะสู้ๆนะป้าค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ